สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักณสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแฟนคลับที่อยู่สมุทรปราการนะครับแฟนคลับที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะครับคือเขาด้วยการฉีดคุณวัคนะครับฉีดคุณวัคซีนเนี่ยนะครับเข้าไปประมาณ3เข็มนะครับ 3-4 เข็มเลยท่านผู้ชมไม่ใช่ประมาณนะคือ4เข็มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูที่มือเลยนะนะครับมือของเขาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระบบของน้ำเหลืองเนี่ยโดนทำลายท่านผู้ชมโดนทำลายก็คือว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยฉีดไปนะก็ไม่เป็นไรคุณโจโน่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไรเลยผมยังไม่มีอาการอะไรเลยสบายชิวๆนะครับก็เห็นตายอยู่สนามกอล์ฟตั้งหลายคนนะครับแล้วก็คือโรคพวกนี้นะมันจะทำให้เลือดของเรามีการแข็งตัวได้เร็วขึ้นและอีกอย่างหนึ่งผมอยากบอกว่าตัวอย่างที่ผมจะแนะนำกันเนี่ยก็คือว่าคุณพี่หนาเนี่ยนะคุณพี่หนาคือด้วยความรู้จักกันกับน้าสมนะครับน้าสมนี่เขาทำงานอยู่นะครับแถวปากน้ำท่านผู้ชมมีห้างนึงนะครับเขาก็มีห้างขายของนี่แหละเขาก็เลยรู้จักกันกับพี่หนานะครับเล่าให้ฟังนิดนึงทีนี้การรู้จักกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีการแนะนำมีการพูดคุยกันคนเราอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องโรคภัยเนี่ยก็คือกลุ่มที่นะครับเอาคุณวัคเนี่ยเข้ามาฉีดให้ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคือมันไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนนะถ้าฉีดคุณวัคเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันมีการผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับยิ่ง4เข็มเข้าไปเนี่ย3เข็ม4เข็มเข้าไปโอ้เนาะขอบอกเลยคือขีดหลายกระดอกกระเดียแท้นะครับอย่างน้าสมนี่เขาก็มีเยอะนะแต่ว่าน้าสมเนี่ยผมจะเอาไว้อีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมผมจะพูดของพี่หนาก่อนพี่หนาเนี่ยหลังจากที่คุยกับน้าสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตรงบริเวณแขนนะท่านผู้ชมบริเวณหลังมือนะครับเขาก็ไปล้างจานไม่ได้เลยทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้เลยเป็นอย่างไรเอาท่านผู้ชมคิดดูนะการที่เราเป็นผื่นเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะครับแล้วมันมีอาการคันด้วยนะครับแพ้คุณวัคเนี่ยมีอาการคันด้วยเพราะมันไปทำลายเกี่ยวกับระบบของน้ำเหลืองคนเราเนี่ยท่านผู้ชมผมขอบอกเลยคนเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยรูปร่างสันฐานเนี่ยเราพึงสังเกตนะว่าในตัวเรามีอะไรมีเลือดมีน้ำเหลืองถ้าคนเราไม่มีเลือดไม่มีน้ำเหลืองถามว่าอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับไตไส้พุงต่างๆก็จบเช่นกันมันจะหยุดการทำงานสต็อปเลยท่านผู้ชมมันจะหยุดการทำงานก็คือตายนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นระบบของน้ำเหลืองกับเลือดเนี่ยถ้าโดนทำลายแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนอย่างพี่หนานะครับตรงมันคันนะท่านผู้ชมคันแล้วก็มันปุ๊บเวลาเราหลงเก่ามันก็จะเป็นทีนี้ก็เป็นแผลไปเลยนะครับเป็นแผลแบบคือพูดง่ายๆมันเรื้อรังไปเลยอะไปหาหมอไหนก็แล้วนะคุณจะหมดมีเงินเป็นแสนยังไงคุณก็ไม่พอนะครับให้ยาทายาแก้แผลฉีดยาแก้แผลกินยาแก้คันแล้วก็ทายาคือคาร์บอนคาร์บอไมอะไรก็แล้วแต่ที่มาทาเนี่ยมันไม่หายมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองระบบเลือดโดนทำลายนะครับด้วยการฉีดคุณวัคเนี่ยเข้าไปเนี่ย3เข็ม4เข็มท่านผู้ชมอันนี้ขอบอกได้เลยว่านะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปของพี่หนายอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็มีอีกนายท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายมันเป็นระบบของน้ำเหลืองที่โดนทำลายน้ำเหลืองก็คือเกิดจากเลือดเรานี่แหละนะครับนะเลือดเราเกิดจากเราที่ดื่มทานน้ำ91% ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใดที่ไม่ค่อยได้กินน้ำเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้ทานน้ำเนี่ยก็จะปิดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเราก็คือเลือดลมเลือดมันหนืดอะเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกถ้าเรากินน้ำน้อยนะครับอ่ะขอบอกเลยท่านผู้ชมหลังจากที่พี่หนานะถ้าพี่หนาต่อไปเนี่ยถ้าพี่หนาไม่มีการบำบัดรักษาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการบำบัดไม่ได้เจอไม่ได้เจอน้าสมแล้วก็นะสมก็ไม่ได้เจอผมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอาการแบบทุกข์ทรมาน1คันละนะครับ
สองเกิดอาการเปื้อนนะครับมันจะลามไปเลยท่านผู้ชมลามไปทั่วตัวเลยนะก็จะดำขับไปทั่วตัวเลยผมพอบอกว่าถ้าพี่หนาหรือแม้แต่น้าสมเนี่ยไม่รู้จักกันไม่ได้คุยกันเนี่ยนะครับที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยปากน้ำนะไม่ได้คุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้จะตายในที่สุดท่านผู้ชมขอบอกเลยและเวลาไปหาหมอเนี่ยไปโรงพยาบาลมันก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นไงที่เป็นเหมือนในข่าวคืออยู่ๆนะเขาก็ดำแล้วก็มาเรื่อยๆเขาเรียกว่าคนแพ้ยาท่านผู้ชมนะครับคุณหมอไม่ต้องคือวิเคราะห์มากมายหรอกนะครับคนเราเนี่ยถ้าเอาเคมีอะไรเข้าไปเนี่ยคนไข้เนี่ยมันแพ้ยาอยู่แล้วนะครับและฉีดคุณวัคเข้าไปด้วยนะครับได้ข่าวว่าโดนตัดแขนไปแล้วเป็นคนพิการไปเลยตัดขาไปเลยโอ้เสียใจมากเลยนะครับนี่ถ้าเจอผมก่อนนะอย่างน้อยๆเราก็จะได้คุยกันแต่อย่างว่าล่ะคนเราเมื่อไปหาหมอแล้วเขาก็วางใจหมอเอาถูกไหมนะครับในการวินิจวิเคราะห์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมในการวิเคราะห์โรคออกมาแล้วเนี่ยคือคุณหมอครับจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเลือดของเรานะครับทางระบบของน้ำเหลืองที่โดนทำลายไปอันนั้นส่วนหนึ่งทีนี้พอคุณหมอเนี่ยให้ยาเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หญิงคนนั้นนะมันจะลุกลามเร็วมากมันจะทำลายระบบของน้ำเหลืองเพราะว่ามันมีคุณวัคอยู่แล้วนะครับจะกี่เข็มก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าพี่หนานะกับน้าสมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทานชาผมนะคือจะเกิดอะไรขึ้นคือชาผมเนี่ยมันบำบัดตั้งแต่คนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับคือแบบเป็นแผลเวอะหวะที่มากมายเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะช่วยของระบบของน้ำเหลืองให้ดีขึ้นเอาละนะครับทีนี้หลังจากที่กินไปสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยท่านผู้ชมผมก็ได้รับข่าวจากน้าสมนะครับน้าสมที่ทำงานอยู่ปากน้ำเนี่ยบอกว่าพี่หนาเขามีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็คือ1ไม่คัน2ก็คือผื่นเปื้อนที่ตรงดำๆเนี่ยมันก็หยุดครับเดี๋ยวสักพักนึงมันจะเปลี่ยนสีผิวเลยนะนะครับสีผิวเนี่ยถ้าเราได้กินชาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ดำๆที่อยู่ตรงบริเวณผิวหนังของเราเพราะว่าชั้นของผิวหนังของเรามันมีอยู่3ชั้นหลักๆของร่างกายเลยท่านผู้ชมผิวหนังของเราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นชั้นผิวหนังกำพร้ามองด้วยตาเปล่านะครับมันจะประกอบไปด้วยนะครับสีเม็ดสีผิวเมลานินท่านผู้ชมและมันจะปกป้องผิวของเราจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับหรือแม้แต่การสูญเสียของน้ำอันนี้เขาเรียกว่าผิวหนังกำพร้าคือมันจะมีเม็ดสีผิวเมลานินชั้นที่2ลงไปท่านผู้ชมชั้นที่2ลงไปเนี่ยเป็นชั้นของนะครับผิวหนังที่ขึ้นชื่อว่าต่อมรับประสาทความรู้สึกต่อมรูขุมขนต่อมไขมันต่อมรูเส้นผมท่านผู้ชมต่อมประสาทนะครับทำไมถึงบอกว่าต่อมประสาทเวลาเราทาครีมวูบอย่างเงี้ยมันจะเย็นวาบลงไปผิวหนังชั้นในเลยผิวหนังชั้นในนี่แหละนะครับมันจะประกอบไปด้วยอิลาสคอลลาเจนและอิลาสติกนะครับก็คือมันจะรู้สึกว่าเย็นวาบลงไปเลยเวลาเราทาครีมนั่นแหละครับมันประกอบไปด้วยชั้นนี้นะคอลลาเจนและอิลาสติกนะครับเขาเรียกว่าผิวหนังชั้นในเอาผิวหนังชั้นต่อมาท่านผู้ชมลึกสุดเลยเปรียบเสมือนเบาะรับแรงกระแทกติดกระดูกเรานะเขาเรียกว่าผิวหนังชั้นไขมันผิวหนังชั้นนี้จะมีโปรตีนคอลลาเจนอยู่ท่านผู้ชมเปรียบเสมือนเป็นเบาะรับแรงกระแทกเวลานักมวยโดนตีหรือเราโดนตีอะไรก็แล้วแต่นะครับโดนมันจะถูกผิวหนังชั้นผิวหนังกำพร้าก่อนผิวหนังชั้นในและกับชั้นผิวหนังก่อนที่เราจะเจ็บรู้สึกว่าเจ็บกระดูกนี่แหละนะครับผิวหนังชั้นนี้จะประกอบไปด้วยไขมันที่มากมายนะครับเส้นเลือดอะไรต่างๆที่มากมายมันโยงใยกันไปหมดนะครับชั้นนี้แหละที่จะโดนนะครับคุณวัคเนี่ยไปทำลายเกี่ยวกับระบบของน้ำเหลืองทั้งหมดเลยและก็ส่งผลไปถึงรูขุมขนชั้นในและหลังจากนั้นก็โผล่ออกมาให้เห็นชั้นนอกก็คือผิวหนังชั้นหนังกำพร้าและจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนผิวของพี่หนาไงครับเห็นไหมล่ะครับอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชั้นของผิวหนังหลักๆมันจะมีอยู่3ชั้นนี่แหละนะครับโจก็ได้มาพูดมาคุยท่านผู้ชมเจส่วนมากโจคุยเรื่องของผิวหนังเนี่ย
มากมายและก็บ่อยที่สุดแต่เป็นอะไรที่สำคัญมากเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองถูกทำลายนะครับอันนี้น้ำเหลืองถูกทำลายเลยแต่เดี๋ยวนี้นะครับพี่หนาเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณอีกสักระยะหนึ่งโจก็จะมาทำคลิปของเขาแล้วกันนะครับให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าผิวสีผิวเขาเป็นอย่างไรเราก็จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับสีผิวเขาจะจางลงไหมจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับเราก็จะได้รู้กันเลยนะครับสำหรับในการใช้สมุนไพรชาบำบัดหินฟ้าแลบคุณโจผมถามหน่อยคุณโจทำสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานถ้าคนที่แพ้คุณวักเนี่ยเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4ก็แล้วก็แล้วแต่จะกี่เข็มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมคนที่เอามาขายในประเทศไทยนี่ก็รวยไปแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหน้าเป็นตานะข้างหลังนะครับอันนั้นผมก็ปลูกนะครับมาจากเขานั่นแหละคนที่นำคุณวักเข้ามาแล้วก็มาฉีดให้ประชาชนนะครับได้ตายจากกันไปและก็คนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นก็คือทรมานนะครับมันมีเชื้อเป็นเชื้อมันก็คือเชื้อเป็นเชื้อตายก็คือตายทั้งเป็นนั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนกันด้วยการฉีดคุณวักนะครับกี่เข็มก็แล้วแต่นะแต่ของพี่หนาเนี่ยแกฉีดไปสามสี่เข็มเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายก็คือเราก็ต้องใช้ชาบำบัดตำรับชานะครับสูตรพิเศษเลยท่านผู้ชมของแท้ต้องโจฮักนัสสารคามนะครับอันนี้โจก็ต้องเอาสูตรพิเศษมาใช้สูตรธรรมดาสูตรพื้นฐานเนี่ยนะครับมันช้าพวกที่เป็นตุ่มเป็นตอเป็นผุดขึ้นเป็นสีเปื้อนๆลักษณะเหมือนของพี่หนาเนี่ยผมก็จะใช้สูตรพิเศษเท่านั้นนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างกันที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแถวอำเภอปากน้ำท่านผู้ชมปากน้ำเลยนะครับก่อนสู่อ่าวไทยนะครับเราก็ได้ใช้สูตรพิเศษในการที่ช่วยในการบำบัดนะครับทีนี้ความดันเขาเนี่ย130 140เนี่ยถือว่าทานได้แต่ถ้าต่ำกว่านะครับ90เนี่ยต้องคุยกับโจก่อนโจจะไม่จ่ายนะครับผมแต่ถ้า100กว่าขึ้นไปผมก็สามารถที่จะจ่ายให้กินได้นะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราต้องตรวจความดันตรวจเลือดตรวจน้ำตาลในเลือดตรวจไขมันในเลือดและที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับการที่เรารู้ที่มาที่ไปว่าเราไปทำอะไรมาด้วยการฉีดคุณวักเนี่ย1เข็ม2เข็ม3เข็ม4เข็มก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับนะพี่หนาเนาะเราก็ได้ช่วยกันแล้วณทุกวันนี้พี่หนาขึ้นกินได้อาทิตย์ที่2เองท่านผู้ชมอาการคันนี้ไม่มีแล้วคืออาทิตย์ที่3ที่4ที่5ที่6เนี่ยสีผิวมันก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นเม็บสีผิวลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนั้นเลยเอาละนะครับเราก็ได้คุยกันท่านผู้ชมในการใช้สมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบสูตรพิเศษของแท้ต้องโจฮักนัสสารคามโทรมาคุยก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีของปลอมที่มากมายเพราะฉะนั้นแล้วโทรมาคุยก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ได้จ่ายให้แบบได้ถูกอะว่างั้นเถอะโทรหรือ ID Line 0855896623นะครับไม่แพงนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องขายของเลยนะครับไม่แพงแล้วก็บอกได้เลยบอกว่าของขึ้นแค่ไหนผมก็แค่นั้นนะครับราคาแค่นั้นเพราะนะครับเราทำบุญไปด้วยนะครับผมโจช่วยคนที่แพ้คุณวัคซีนเนี่ยมาเยอะมีประสบการณ์แล้วกันนะครับด้วยการใช้ตำรับชาสูตรพิเศษนะครับตำรับชาหินฟ้าแลบสูตรพิเศษซึ่งมีสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่อยู่ในนั้นนะครับของแท้ต้องโจฮักนัสสารคามโทรคุยหรือปรึกษาทางไลน์ ID ไลน์ก็ได้โทรคุยก่อนก็ได้เอาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนต้องผ่านพบเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนท่านผู้ชมบางคนไปหาหมอแล้วก็แล้วไม่รู้กี่หมอนะครับไม่หายหรอกนะครับถ้าบำบัดไม่ถูกทางด้วยการเราใช้ตำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบสูตรพิเศษนะท่านผู้ชมมีมากมายหลายชนิดที่อยู่ในนั้นและนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะครับในการบำบัดนะพี่หนานะนะครับนะสมก็โจนะครับต้องขอบคุณภาพสำหรับนี้นะครับซึ่งเป็นวิทยาทานต่อไปและก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปคนใดที่มีปัญหาโทรมาหาโจได้เลยสิบอกให้ครับช่างงั้นได้เลยครับ